หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มีชนิดใหม่ที่ร้ายแรงกว่าผมชื่อวิตกครับสังคมทุกวันเนี่ยมีคนหลอกลวงเยอะแยะคุณวิตกสวัสดีไม่หยุดอยู่ตรงนั้นอาการแบบเนี้ยจะเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายขี้ระแวงเกินเหตุทุกวันเนี่ยมีแต่คนมาหาโอกาสจากผมหลอกลวงช่วยโอกาสเฮียๆวันนี้จะมาเอารถสะสมครบแล้วหมดเขตมึกนี่เองอะโรคปฏิเสธเรื้อรังอาจเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตทำให้ปฏิเสธการลงทุนมาเลยตลอดขอ3คำหน่อยครับไม่การปฏิเสธทุกเรื่องอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตอาการแบบนี้รักษาหายนะครับลองเปิดโอกาสให้กับชีวิตตัวเองสักครั้งทิสโก้โอกาสสร้างได้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน